สวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะวันนี้7 กุมภาพันธ์ 2022จะมีข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์อะไรน่าสนใจบ้างนะคะตามไปชมกันเลยเมตาหุ้นร่วงหนัก 26% เป็นผลมาจากผู้ใช้ใหม่ลดลงและผลกระทบจาก Apple รวมถึงลงทุนใน Metaverse สูงเกินไป CNBC รายงานข้อมูลว่า Meta ได้เผยคาดการผลประกอบการว่าจะได้รายได้น้อยกว่าที่คาดไว้ทำให้ราคาหุ้นร่วงลงไปมากถึง 26% ส่งผลให้มูลค่าของกิจการนะคะร่วงลงมากถึง 230,000 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้นะคะ Meta ก็ยังได้เคยเจอกับสถานการณ์ราคาหุ้นดิ่งลงแบบนี้มาแล้วในปี2018ซึ่งในปีนั้นนะคะราคาหุ้นร่วงลงมากถึง 19% เลยค่ะจากที่หุ้น Meta ร่วงลงมากถึง 26% นะคะเป็นผลมาจากที่ Apple ใส่ฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวลงไปนั่นก็คือแอป Tracking Transparency ใน iOS 14.5 นะคะซึ่งผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้แอปติดตามหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้หรือเปล่าค่ะซึ่งแน่นอนว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่นะคะก็กดไม่อนุญาตค่ะจึงทำให้ Facebook ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อนำไปทำโฆษณาต่อได้ค่ะนอกจากนี้นะคะรายงานก็ยังระบุว่ายอดผู้ใช้ใหม่ในแพลตฟอร์มต่างๆของ Meta ก็ลดลงด้วยค่ะรวมถึงการที่ Meta ประกาศเข้าสู่ Metaverse นะคะที่มีการลงทุนในส่วนนี้มากถึง 33,000 ล้านดอลลาร์แต่ได้รายได้กลับมาเพียง877ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงมากๆเมื่อเทียบกับผลประกอบการที่ได้กลับมาค่ะดังนั้น Facebook ที่เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอันดับต้นๆของโลกจะเป็นอย่างไรและ Meta จะผลักดันให้ Metaverse เกิดขึ้นจริงและสร้างรายได้ได้เมื่อไหร่นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะมิจฉาชีพจีนถูกจับข้อหานำ iPhone เครื่องปลอมยัดไส้ Android แล้วปลอมเลขอีมี่ให้อยู่ในประกันหลอกเคลมเครื่องที่ Apple ทำมานานกว่า3ปีแล้วไห่ตังอูถูกจับข้อหานำ iPhone เครื่องปลอมไปหลอกเคลมเครื่องจริงที่ Apple โดยวิธีการของเขานะคะก็คือการนำ iPhone เครื่องปลอมไปติดตั้งในเครื่อง Android ค่ะแล้วก็ปลอมเลขอีมี่ให้อยู่ภายใต้การรับประกันของ Apple นะคะหลังจากนั้นก็ทำให้เครื่องเปิดไม่ติดเพื่อที่จะได้นำเครื่องไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ Apple Store ได้พนักงาน Apple Store นะคะอาจจะเห็นว่าตัวเครื่องเป็นของจริงพอนำเลขอีมี่ไปเช็คในฐานข้อมูลดูแล้วก็พบว่ายังอยู่ในประกันนะคะจึงอนุมัติให้เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้อย่างง่ายดายเลยจากกรณีนี้นะคะทำให้เห็นว่านอกจากมิจฉาชีพจะหลอกด้วยเครื่องปลอมแล้วยังสามารถหลอกด้วยเลขอีมี่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะผู้ใช้ iPhone ไม่ควรที่จะเปิดเผยเลขอีมี่หรือเลข Serial Number ให้คนอื่นเห็นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะถูกนำไปเป็นเครื่องมือของเหล่ามิจฉาชีพเหมือนกับกรณีนี้ก็เป็นได้ค่ะAirTag ไร้ลำโพงถูกขายบน eBay และ Etsy พร้อมบอกว่าไม่ได้มีไว้สำหรับสะกดรอยตามสิ่งของ PC Mac พบ AirTag ที่ไม่มีลำโพงนะคะถูกขายอยู่บนเว็บไซต์ต่างประเทศอย่าง eBay และ Etsy นะคะซึ่งลำโพงเนี่ยเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ Apple ใส่มาใน AirTag ค่ะผู้ขายทั้ง2รายบอกว่า AirTag ไร้ลำโพงที่ถูกปรับแต่งแล้วนำมาขายนะคะไม่ได้มีจุดประสงค์ไม่ดีแต่อย่างใดเลยเขาได้อธิบายและยกตัวอย่างว่าถ้าหากเราอยากซ่อน AirTag ไว้ในสิ่งของนะคะเพื่อใช้ติดตามถ้าหากถูกขโมยไปคนที่ขโมยก็จะไม่รู้ว่าถูกติดตามอยู่เพราะไม่มีการส่งเสียงแจ้งเตือนให้รู้นั่นเองค่ะโดยสินค้าชิ้นนี้นะคะใช้ชื่อว่า Silent AirTag ค่ะซึ่งค่อนข้างเหมือนกับ AirTag ที่ Apple ขายเลยนะคะเพียงแต่ว่ามีการตัดรูเล็กๆบริเวณใต้แบตเตอรี่ของ AirTag เพื่อตัดสายลำโพงออกไปค่ะต่อมานะคะผู้ขายในเว็บดังกล่าวก็ได้ลบรายการสินค้านี้ออกไปแล้วเมื่อทราบว่าสินค้าของตนเองมีความเสี่ยงที่จะถูกสะกดรอยตามนั่นเองค่ะ Apple Watch ช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานไฟฟ้ากลางดึกชายชาวแคลิฟอร์เนียนะคะได้รับการช่วยเหลือจากฟีเจอร์ตรวจจับการล้มหรือ Fall Detection ใน Apple Watch นะคะหลังจากที่เขาได้ประสบอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืนค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ1:00ของวันที่22มกราคมที่ผ่านมาโดยตำรวจเฮอร์โมซาบีชในลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะได้รับสายการโทรฉุกเฉินจาก Apple Watch ระบุว่าเจ้าของล้มอย่างรุนแรงพร้อมกับแจ้งพิกัดจาก Apple Watch ค่ะเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนะคะพบว่ามีชายคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานไฟฟ้านอนหมดสติอยู่บนถนนและมีเลือดไหลออกจากศีรษะนะคะจึงได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาทันทีค่ะสำหรับฟีเจอร์ตรวจจับการล้มนะคะใช้งานได้บน Apple Watch SE และ Apple Watch Series 4ขึ้นไปค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะได้รับเครดิตการช่วยเหลือจากผู้ใช้ทั่วโลกมาแล้วนะคะดังนั้นผู้ที่ใช้ Apple Watch ก็ควรที่จะตั้งค่าเปิดการแจ้งเตือนฟีเจอร์นี้ไว้นะคะถ้าหากเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดเจ้า Apple Watch ก็อาจจะช่วยชีวิตเราไว้ได้ค่ะ
มาถึงข่าวไฮไลท์ของเรากันแล้วนะคะผู้พิพากษารัฐบาลกลางสหรัฐตัดสินว่า Apple ไม่ได้หลอกลวงผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณสมบัติการทนน้ำของ iPhone หลังมีผู้ร้องเรียนในเรื่องของการโฆษณาเกินจริงและการตั้งราคาขายสูงกว่าที่ควรจะเป็น Apple ได้ใส่คุณสมบัติการทนน้ำมาใน iPhone ครั้งแรกตอน iPhone 7และ iPhone 7 Plus จนถึง iPhone รุ่นปัจจุบันนะคะแต่หลังจากนั้นก็มียูทูบเบอร์หลายๆคนนำ iPhone ไปทดสอบคุณสมบัติการทนน้ำค่ะพบว่าบางครั้งนะคะก็สามารถทนน้ำได้ลึกและนานกว่าที่โฆษณาแต่ก็มีบางครั้งที่เครื่องไม่สามารถทนน้ำได้เท่ากับที่โฆษณาไว้ค่ะผู้ฟ้องร้องจากนิวยอร์กและเซาท์แคโรไลนานะคะได้ฟ้องว่า Apple ให้ข้อมูลหลอกลวงเกี่ยวกับฟีเจอร์การทนน้ำของ iPhone และตั้งราคาขายสูงกว่าที่ควรจะเป็นจากราคาเฉลี่ยสมาร์ทโฟนค่ะผู้พิพากษารัฐบาลกลางสหรัฐตัดสินว่า Apple ไม่ได้หลอกลวงผู้บริโภคนะคะเพราะว่าผู้ฟ้องร้องไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายจากของเหลวที่ Apple ได้ชี้แจงไว้ค่ะรวมถึงไม่ได้มีหลักฐานชี้ชัดพอนะคะว่า Apple โฆษณาการทนน้ำของ iPhone เกินจริงและตัดสินว่า Apple ไม่ได้ใช้ข้อความทางการตลาดสร้างความสับสนให้กับผู้ซื้อ iPhone ค่ะถึงแม้ว่าในสหรัฐนะคะ Apple จะไม่ถูกตัดสินว่าหลอกลวงผู้บริโภคแต่ในอิตาลี Apple ถูกสั่งปรับมากถึง12ล้านดอลลาร์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลในเรื่องของคุณสมบัติการทนน้ำที่ไม่ครบถ้วนนะคะเพราะไม่ได้ระบุว่าคุณสมบัติการทนน้ำทดสอบจากสถานการณ์ใดและสามารถทนน้ำได้มากน้อยตามเงื่อนไขอะไรบ้างค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ Apple ก็ได้บอกเสมอว่าแม้ iPhone จะสามารถทนน้ำได้แต่ถ้าหากตัวเครื่องได้รับความเสียหายจากของเหลว Apple จะไม่รับประกันในส่วนตรงนี้นะคะและคุณสมบัติการทนน้ำของ iPhone อาจจะเสื่อมถอยไปตามระยะเวลาการใช้งานดังนั้นผู้ใช้ iPhone นะคะก็ควรที่จะใช้งานอย่างระมัดระวังค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์นะคะที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ